โยบายหาเสียงตอนนี้บางประเด็นที่เป็นนโยบายหาเสียงแล้วยังทำไม่ได้อะค่ะอย่างเช่นเรื่องค่าแรงขั้นต่ำหรือว่าเรื่องนโยบายมารดาประชารัฐอะค่ะก็ยังไม่เห็นมีอะไรที่ว่าเกิดขึ้นเลยนะก็ยังรอรัฐบาลเขาก็ยังจัดตั้งอะไรกันยังอย่างเงี้ยยังไม่เรียบร้อยอะไรก็รอกันอยู่มีนโยบายไหนที่เราอยากให้แบบเริ่มทำได้แล้วไม่ก็การที่ว่าตอนนี้คนจนแย่มากเราก็ลำบากอ่ะก็รออยู่อะไรของก็แพงขึ้นแต่ค่าแรงก็ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมอะไรเงี้ยใช้จ่ายมันก็ไม่พอกินพอใช้อยู่แล้วอ่ะแสดงว่านโยบายที่อยากให้ทำเร็วๆเนี่ยคือเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำก็ทุกอย่างอ่ะที่ว่าพวกเราจนๆอ่ะมันก็ลำบากกันทั้งนั้นแหละมันก็อยากให้มีอะไรดีๆขึ้นมาให้เราสบายกินอิ่มอะไรเงี้ยอิ่มปากอิ่มท้องคนยากคนจนเงี้ยถ้าสมมติว่านโยบายที่เขาหาเสียงไว้แล้วพอเป็นรัฐบาลเป็นมีคณะรัฐมนตรีแล้วเนี่ยปรากฏว่านโยบายเหล่านั้นเนี่ยไม่สามารถทำได้เนี่ยเราจะรู้สึกยังไงบ้างคะก็ผิดหวังนิดหน่อยอ่ะแต่ก็มีอะไรที่จะเราจะไปพูดได้อะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่ฟังเขาอะรอให้เขาทำให้เรามีกินมีใช้ขึ้นอะมาดิเรื่องนโยบายที่เขาหาเสียงกันไว้เนี่ยค่ะนักการเมืองเนี่ยพอถึงตอนนี้เนี่ยหลายนโยบายพอมีจะตั้งรัฐบาลแล้วหลายนโยบายบอกว่าอาจจะทำไม่ได้อย่างเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำหรือว่าเรื่องของมารดาประชารัฐอะไรเงี้ยโดยมีเหตุผลซัพพอร์ตอย่างมารดาประชารัฐก็บอกว่าตอนหาเสียงไม่ได้กำหนดอายุเกรงว่าเงินจะไปตกที่คุณแม่วัยใสเป็นการกระตุ้นให้คนแบบมีลูกก่อนหรืออะไรเงี้ยหรือค่าแรงขั้นต่ำก็บอกเกรงว่าจะครบผู้ประกอบการทีนี้เรามีประชาชนมองไงบ้างโอ้ยพูดอย่างนี้มันก็ไม่ถูกนะห่วงแต่ผู้ประกอบการแล้วพวกรากหญ้าที่รายได้น้อยล่ะแล้วไม่ห่วงเหรอพวกนี้ค่าแรงขั้นต่ำตอนนี้ก็ต่ำอยู่แล้วแทบจะไม่เหลืออยู่แล้วใช้แต่ละวันนี่นะจะค่ารถค่ากินค่าอะไรที่อยู่ไกลๆนี่ก็เดือดร้อนกันมากเลยนะเนี่ยพูดถึงอ่ะตอนนี้ข้าวของมันขึ้นราคาใช่ไหมใช่ขึ้นเยอะด้วยขึ้นของก็ขึ้นเมื่อก่อนข้าวแกงเนี่ยจานละไม่กี่บาทตอนนี้ขึ้นมา50-60แล้วก็ยังมื้อหนึ่งนะ50เนี่ยถ้า2มื้อเท่าไหร่เข้าไปแล้วอ่ะแล้วค่าแรงขั้นต่ำขอแค่นี้ไม่ได้ก็เดือดร้อนน่ะพูดถึงอ่ะใช่ไหมถ้าหากว่าเขาทำไม่ได้ตามที่เขาหาเสียงกันไว้เนี่ยเราจะรู้สึกยังไงบ้างคะโอ้มันก็เสียความรู้สึกอะเนาะตอนแรกเขาบอกว่านโยบายเขาดีมากเลยที่เขาพูดมาน่ะแล้วพอได้จริงๆแล้วก็ยังเงียบอยู่ยังอะไรก็ไม่รู้แล้วเราก็หมดศรัทธาน่ะพูดถึงอ่ะยังไม่มีอะไรเลยอ่ะตอนนี้ก็ยังเดือดร้อนน่ะพูดง่ายๆนะใช่เราเลือกไปแล้วเราอะไรไปแล้วล่ะแล้วตอนนี้ก็ยังไม่ทำตามที่เขาทำที่เขาพูดแล้วประชาชนที่เดือดร้อนก็คือพวกรากหญ้าพวกเรานี่แหละค่ะมีนโยบายไหนที่เราคาดหวังว่าอยากให้รัฐบาลชุดใหม่เนี่ยเร่งทำให้เร็วที่สุดนะคะก็เรื่องปากท้องเรานี่แหละเรื่องอื่นเราก็ไม่รู้เนาะเราพวกรากหญ้าเราก็ต้องการแค่ปากท้องเรานี่ทำมาหากินของเรานี่แหละเดือดร้อนทุกวันนี้ได้จะค่ารถตอนนี้ก็ค่ารถก็ขึ้นเขาบอกค่าอะไรก็ขึ้นทุกอย่างทุกอย่างขึ้นหมดเลยไม่มีอะไรที่ว่าไม่ขึ้นทุกอย่างขึ้นหมดแล้วเดือดร้อนมากตอนนี้ถ้าไม่ใช่ใช่ค่าแรงขึ้นค่าค่ะเรารู้สึกไงบ้างคะนโยบายที่เขาหาเสียงไว้หลายๆนโยบายอาจจะยังทำไม่ได้อะคะก็อันนี้ถ้าในความรู้สึกส่วนตัวผมตั้งแต่ที่เขาหาเสียงผมก็ดูแล้วว่ามันทำไม่ได้เพราะว่าโดยการที่จะขึ้นค่าแรง425บาทต่อคนอย่างเงี้ยตัวผู้ประกอบการเขาอะผมว่าเขารับไม่ไหวหรอกสุดท้ายแล้วปัญหาที่มันจะตามมาคือการถูกเลิกว่าจ้างเพราะว่าค่าใช้จ่ายที่เขาจะต้องจ่ายให้ลูกน้องอะมันเยอะเกินไปครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเหมือนตัวค่าใช้จ่ายเนี่ยมันขึ้นราคามารอแล้วอะครับแต่ว่าตัวค่าแรงขั้นต่ำมันยังไม่ขึ้นอะคือค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยใช่ขึ้นตั้งแต่ตอนที่หาเสียงแล้วว่าเดี๋ยวจะมีขึ้นค่าแรงใช่ครับถูกต้องแต่พอสุดท้ายแล้วคือค่าแรงก็ยังไม่ได้ขึ้นตามครับถ้าคนทำงานรายวันมันก็ค่อนข้างจะลำบากนิดนึงครับเพราะว่าขนาดแค่ค่าโดยสารอย่างเงี้ยมันขึ้นมาเป็น18บาทบางคนเขาก็รับค่าเดินทางไม่ไหวแล้วอ่ะใช่แล้วหลายๆนโยบายที่หาเสียงไว้แล้วอาจจะทำไม่ได้เนี่ยพอมันเป็นอย่างเงี้ยเรารู้สึกยังไงบ้างครับก็ครับไหมหรือว่ายังไงหรือคิดไปแล้วคิดไปแล้วครับมันก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะไอ้นี่อยู่แล้วอ่ะใช่ให้เห็นเป็นรูปธรรมเลยเร็วอะไรเงี้ยนโยบายไหนล่ะครับ
จากของพรรคนี้ผมยังไม่เห็นนโยบายไหนเลยครับครับมีอันไหนที่เราอยากให้ทำไหมคะอยากให้ทำนะครับอยากให้แบบเร่งทำอะไรเงี้ยถ้ามีรัฐบาลอะไรเนี่ยก็คิดยากเหมือนกันครับเพราะโดยส่วนตัวมันก็ตอนนี้มันก็ยังไม่ได้มีอะไรดีขึ้นอย่างแรกคือให้เขาเคลียร์ในสภาให้ดีก่อนแล้วกันครับให้เขาคุยกันก่อนคือตอนนี้มีเลือกตั้งมา3เดือนแล้วอะแต่ว่ายังไม่มีการจัดตั้งรัฐบาลมีอะไรเลยอะครับอย่างแรกให้เขาเคลียร์ตรงนี้ให้เขาให้เสร็จก่อนแล้วกันครับปัญหาอื่นค่อยแก้กันทีหลังแล้วกันครับคือที่เห็นมาก็คือบอกไม่ถูกเหมือนเรามองว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาใช่ค่ะเพราะว่าบางทีคำพูดของคนกับการกระทำมันไม่ได้เป็นไปตามที่บอกพูดเอาไว้อ่ะค่ะเหมือนคนสมัยนี้คือการคำพูดอ่ะพูดไปเรื่อยๆเอาไงก็ได้ให้ตัวเองได้ประโยชน์แต่ถ้าเอาความเป็นจริงยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นถึงได้บอกเป็นการเลือกตั้งหรือไม่มีมันไม่ต่างกันเลยไงคะมันอยู่ที่การกระทำของคนคำพูดมันเป็นแค่นโยบายเป็นแค่ความคาดหวังแต่ความจริงถ้าคุณทำไม่ได้มันก็ทำให้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยยอมเหมือนกับมองเป็นเรื่องปกติไปเสียแล้วอย่างบางคนก็มองว่าสิ่งที่หาเสียงไว้เนี่ยแล้วเขาก็เลือกเพราะว่านโยบายที่หาเสียงถ้าหลักตามมันจริงเขาควรจะต้องทำตามที่เขาพูดแต่ถ้าคุณยังทำกันแบบนี้มันทำให้ทฤษฎีของการปาการเลือกตั้งมันทำให้ดูด้อยลงไปที่คุณโปรโมทเขาว่าโอ้ยต้องเลือกประธานต้องเป็นประธานที่ประไตยแต่ในที่คุณทำกันออกมามันไม่มีอะไรที่มันแสดงถึงความประธานที่ประไตยจริงมันเลยมองแล้วก็แล้วแต่บุญและกรรมแล้วกันประเทศชาติตอนนี้มีนโยบายไหนที่เราอยากให้เขาทำให้แบบเป็นรูปธรรมให้สำเร็จนะคะจากนโยบายจากที่หาเสียงครั้งล่าสุดเนี่ยค่ะมีอันไหนที่คุณพี่อยากให้เขาแบบคนที่จะมาเป็นรัฐบาลเนี่ยเดินหน้านโยบายนี้โดยเร็วเลยมันไม่เคยได้สนใจว่าเขาจะเป็นนโยบายอะไรมีเรื่องไหนที่เราอยากให้เขาเร่งทำไหมคะไอ้อย่างเรื่องการขึ้นค่าแรงอันนี้พูดตรงก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่ามันเหมือนกันกันเดินคนลดลงถูกไหมคะคุณปรับอัตราหนึ่งคนกลุ่มใหญ่มีคนที่ทำแรงงานจริงๆต่อปัจจุบันเนี้ยต่างด้าวทั้งนั้นเลยนี่เป็นแรงงานไทยคนไทยส่วนมากเป็นของธุรกิจตัวเองคือเป็นพ่อค้าแม่ค้าเป็นธุรกิจไปดังนั้นเวลาขึ้นค่าแรงมันเลยไม่ครอบคลุมมันเลยกลายมาว่า 70% อยู่ต่างด้าวคนไทยได้แค่ 30% ทั้งมองมวลรวมนะคะเหมือนเรื่องของรวมมากพอดีอย่างอะไรนะคะเมื่อกี้ที่บอกเรื่องโอเคค่ะขอบคุณนะคะ